ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับก็วันนี้นะครับเห็นสีสันสดใสก็คือนะครับใกล้วันสงกรานต์เข้าแล้วนะครับก็เป็นวันปีใหม่ของไทยนะครับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของเรานะครับที่เราจะได้กลับไปรดน้ำดำหัวนะครับผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็เป็นวันครอบครัวนะครับที่เรานิยมที่จะกลับนะครับภูมิลำเนานะครับเพื่อที่จะไปพบปะครอบครัวเราสักครั้งหนึ่งหลายท่านเข้ามาทำงานในกรุงเทพในต่างจังหวัดนะครับก็ได้เดินทางกลับไปเพื่อที่จะไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีความสุขกันนะครับอย่างไรก็ระหว่างเดินทางก็เมาอย่าขับนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับก็มาในช่วงที่จะปีใหม่ไทยนะครับก็อยากจะนำโชคนำลาภมาให้ทุกท่านนะครับผมสโลแกนของเราก็คือรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนว่ามาช้า2วันนะครับโดยปกติหลังจากลอตเตอรี่ออกผมอัปเดตพอดีช่วงนี้มีงานเยอะนิดนึงสืบเนื่องจากที่ผมได้ประกาศดูดวง89คนเข้าไปนะครับใน YouTube นะครับดูฟรีมีคนแอดไลน์มาเป็นพันคนนะครับที่อยู่ในไลน์แล้วถามดวงกันเข้ามานะครับครบแล้วยังไงผมก็อยากจะดูดวงก็ค่อยๆดูไปใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์นะครับถึงจะดูหมดนะครับท่านที่สนใจแอดไลน์ส่งชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดมานะครับผมจะตอบเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภให้สั้นๆนะครับว่าในงวดนี้ท่านมีโชคไหมเลขที่ท่านควรจะเสี่ยงคือเลขอะไรนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาหลายท่านที่บังเอิญในจังหวะที่ผมบอกว่าเป็นเลข89เป็นเลขสวยในเกี่ยวกับที่ช่องเรามีคนดูเกิน 89,000 คนนะครับที่เป็นคนที่ติดตามนะครับก็เลยดูดวงให้ทีในช่วงที่ดูดวงเนี่ยผมก็ได้ให้เลขมงคลไปนะครับซึ่งหลายร้อยคนก็ถูกกันนะครับ85ตรงๆถ้าท่านถูกนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาว่าถูก85นะครับแล้วก็ในงวดที่แล้วที่ผมให้ไปคือวันพฤหัสบดี85ในเกี่ยวกับดวงของ3ราศีที่จะมีโชคมีลาภผลที่โดดเด่นก็มี3ราศีนะครับเข้า2ราศีเลยก็คือราศีกรกฎนะครับ85นะครับแล้วก็ราศีธนูนะครับก็ให้85ไปหลายท่านก็ไปซื้อตามวันเกิดราศีเกิดแล้วก็ดูดวงเข้ามาก็มีโชคมีลาภอีกนะครับก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วครับไม่ได้ทันได้นับนะครับสำหรับท่านที่ติดตามเป็นแฟนคลับของผมนะครับหรือว่าติดตามมาถ้าทุกคลิปก็จะทราบดีนะครับว่าเลขผมนั่นไม่แม่นอย่างไรนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมานะครับให้โชคให้ลาภท่านชมนะครับในช่วงงวดวันที่16เมษายนตรงกับวันปีใหม่ไทยหลายๆท่านจะได้มีโชคมีลาภมีเงินไปจับจ่ายการเดินทางการไปซื้อของขวัญให้ครอบครัวหรือแม้แต่การที่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับบางคนก็เก็บหอมรอมริบที่จะเอาเงินไปให้ที่บ้านนะครับก็ยังไงก็ความกตัญญูรู้คุณนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างน้อยก็ปีหนึ่งเรากลับหาผู้มีพระคุณเราสักครั้งนะครับเริ่มเลยนะครับวันอาทิตย์ในช่วงวันที่16เมษายนนะครับก็บอกนิดนึงในช่วงนี้มันจะมีดาวหลายดวงเข้ามานะครับก็เกิดปรากฏการณ์ซึ่งนานๆก็เกิดครั้งหนึ่งก็หมายถึงว่าโอกาสที่ดาวจันทร์นะครับดาวที่ดาวพฤหัสเนี่ยจะมาโคจรหรือจะมาอยู่ในลัคนาของคนที่เกิดราศีต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดองศาเกิดเขาเรียกว่าโชคลาภหรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดแก่คนราศีนั้นๆนะครับก็คือจันทร์คุรุสุริยานะครับจันทร์นะครับก็คือพระจันทร์กับคุรุก็คือดาวพฤหัสบดีดาวครูบาอาจารย์นะครับสุริยาก็คือเป็นดาวอาทิตย์นะครับก็เป็นอะไรที่จะทำให้คนราศีต่างๆมีโชคมีลาภซึ่งมีอยู่ประมาณหลายราศีนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปแม้แต่คนที่เกิดด้วยนะครับแต่ละวันนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือสุริยานะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับมาดูเรื่องของการงานก่อนนะครับการงานเนี่ยช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่16เมษายนเนี่ยจะอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับก็จะมีข่าวดีๆนะครับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าธุรกิจหรือการติดต่องานที่ค้างไว้ก็เราก็จะดีลงานได้จะมีโปรเจกต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็
ผมจะในเรื่องโชคลาภนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่โดดเด่นนะครับจะมีโชคลาภปวดทับนะครับคุณในงวดที่6เนี่ยคุณจะมีโชคลาภนะครับถึง 90% นะครับการเงินก็เหมือนกันนะครับช่วงอาจารย์ครูสุยาเนี่ยจะทำให้การเงินคุณคล่องตัวได้เงินจากการสิ่งโชคแห่งลาภหรือแม้แต่เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเงินพิเศษที่เข้ามาหรือนั้นเงินที่เราได้จากโบนัสบำเหน็จบำนาญนะครับแล้วก็คุณจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เจ้านายรักนะครับแล้วก็จะมีดวงจากเพศตรงข้ามครับให้คุณพิเศษซื้อลอตเตอรี่นะครับกับคนขายนะครับที่ใส่เสื้อสีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับแล้วก็เวลาซื้อนะก็คือ 7:30 นะครับถึง 17:00 นะครับตัวเลขที่ถูกฉลกนะครับของคุณเกิดวันอาทิตย์นะครับ1461แล้วก็81นะครับ1461 81นะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันจันทร์ก็เช่นเหมือนคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจันทร์คุรุสุริยานะครับการงานช่วงนี้จะก้าวหน้านะครับวันที่16เมษายนเป็นต้นไปการงานก้าวหน้าโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับข้าราชการประจำรัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้ซีได้ขั้นนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เศรษฐกิจที่เราดูขุ่นๆเคืองเนี่ยคนอื่นอาจจะแบบทรงๆทุบๆเนี่ยแต่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยการค้าก็จะเริ่มคึกคักเข้ามานะครับก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำไรเพราะคนที่ค้าขายออนไลน์นะครับก็เรื่องของโชคลาภเนี่ยการเงินคุณจะพุ่งแรงแบบสุดๆเลยนะครับคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะเป็นคนที่มีโชคลาภเหมือนกันนะครับ 90% นะครับให้คนที่เกิดวันจันทร์อย่าไปซื้อคนที่ขายลอตเตอรี่นะครับสีฟ้าสีใส่เสื้อสีฟ้าสีขาวสีเขียวนะครับเวลาคือ11 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับเลขของคนที่ถูกฉลกกับคนวันจันทร์นะครับได้แก่เลข2425แล้วก็26 2425 26วันจันทร์ก็เข้าหลายงวดแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมาเลขประจำวันเกิดของคนวันจันทร์งวดนี้ก็เป็นอีกงวดหนึ่งนะครับที่เน้นๆนะครับมีโอกาสถึง 90% ต่อมาคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยช่วงนี้อาจจะเบื่อๆเซ็งๆนะครับอาจจะเครียดนะครับเพราะว่าบางคนตกงานบางคนมีปัญหาหนี้สินบางคนมีคดีความบางคนอาจจะโดนโกงนะครับก็อย่าให้คิดบวกอย่าให้สู้แล้วก็พยายามมองในแง่ดีพยายามเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็ถึงเวลามันจะผ่านไปนะครับก็เรื่องการเงินหนี้สินรายรับไม่พอกับรายจ่ายนะครับบางคนทำบงทำบัตรหรือเจ้าหนี้รายวันมาทวงหรือบางทีอาจจะโดนแบ็กดิสโนติสยื่นมาให้ไปขึ้นศาลให้ประกันประนอมหนี้อะไรเงี้ยคนยืมเงินไปก็ไม่ได้คืนเลยเงี้ยนะครับถ้าคนที่เกิดรายคาถ้ามีปัญหาพวกนี้นะครับแอดไลน์มานะครับผมจะให้คำปรึกษานะครับให้คุณไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะครับกับคนขายที่ใส่สีส้มสีครีมหรือสีแดงนะครับเลขที่เวลานะครับ9:00 ถึง 1:00 นะครับสำหรับคนที่เกิดธนาคารใส่เสื้อสีส้มสีครีมสีแดงเวลา9:00 ถึง 1:00 นะครับเลขที่ถูกฉลกสำหรับคุณธนาคารคือ3435 36นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธเนี่ยก็ไปขายคนที่เกิดวันอังคารเลยนะครับช่วงนี้ก็ทำธุรกิจก็อาจจะขาดทุนนะครับค้าขายก็อาจจะเงียบเหงาซึมเศร้าซบเศร้าสักนิดนึงขับรถขับลาก็อาจจะวิ่งไปก็พอแค่ค่าน้ำมันค่ากินเล็กๆน้อยๆเก็บพอส่งค่ารถนะครับหรือแม้แต่คนที่กำลังทำงานก็ระวังที่จะถูกเจ้านายเพ่งเล็งอาจจะทำอะไรผิดพลาดโดนไล่ออกปลดออกหรือเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะเขาอาจจะเอาคนออกบ้านครึ่งหนึ่งนั้นอาจจะเป็นเรานะครับการเงินก็ถ้าขายขาดทุนก็คือก็จะต้องติดลบเป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็หยิบยืมกู้เงินจากใครเนี่ยบางทีเราก็ส่งไม่ทันอาจจะโดนตามโดนควรโดนว่านะครับหรือแม้แต่เราให้ยืมให้เงินคนอื่นยืมไปตอนนี้ก็ตามทวงก็อย่างเขาก็ยังไม่มีคืนนะครับก็เกิดวันพุธก็แอดไลน์มาครับเดี๋ยวก็จะมาคุยกันปรึกษากันนะครับเลขสีเสื้อครับสีเสื้อที่คุณพุธจะใส่ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับสีเทาสีดำสีเขียวนะครับเวลาคือ8:30 ถึง 5:00 นนะครับแล้วก็เลขที่ถูกฉลกของคนที่เกิดวันพุธ7476 78
74 76 78นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสจันทร์ผู้รู้สุริยายที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับพฤหัสมันคูนะครับวันแห่งการเงินด้วยนะครับฉะนั้นวันพฤหัสจะเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับการงานก็โอ้ดีนะครับก็จะการทำงานติดต่อค้าขายมีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศลูกค้าก็จะมีเกี่ยวกับในด้านของทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วงนี้บริวารก็ถับที่แข็งก้าวไปด้านกระเดื่องก็กลับมาพูดอะไรก็พยอมรับฟังก็ยอมทำงานยอมให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับการเงินก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อเรามีโชคลาภทางการงานนะครับการเงินก็จะดีความรักในครอบครัวก็สดชื่นนะครับโชคลาภก็โดดเด่นคุณจะได้โชคก้อนใหญ่นะครับจากโปรเจกต์ที่คุณทำหรือแม้แต่ถ้าทำงานประจำคุณก็จะได้โบนัสตำแหน่งตำนานนะครับเงินพิเศษคอมมิชชั่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คุณจะมีโชคลาภถึง 90% ให้คุณใส่เสื้อสีส้มสีเขียวสีฟ้านะครับไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับในช่วงเวลา 9:00 ถึง 5:00 เย็นนะครับเลขที่ถูกโลกนะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี56 57แล้วก็89นะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะครับคนที่ทำงานค้าขายด้านงานบริการด้านอาหารด้านร้านค้าด้านค้าส่งสินค้าต่างๆด้านค้าขายออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนี้ยังพอไปได้นะครับยังพอไปได้แต่ถ้าใครที่ทำงานประจำนะครับหรือแม้แต่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เหนื่อยนิดนึงนะครับถ้าทำงานประจำเนี่ยก็รายรับไม่พอกับรายจ่ายนะครับเราก็จะมีหนี้สินมีความเครียดนะครับการเงินเข้ามือขวาเข้ามือขวาออกมือซ้ายนะครับก็คือมีเงินเข้ามาก็จริงแต่ก็มีรายจ่ายประเยอะมากผมแนะนำคนเกิดวันศุกร์อย่างนี้ครับถ้าคุณมีบัญชีหลายบัญชีทำเก็บบัญชีสักบัญชีเป็นเงินเก็บเงินฝากไว้นะครับเพื่อเงินจะได้เข้ามาแล้วยังมีบัญชีบางบัญชีที่เราเก็บเงินไว้ได้นะครับไม่งั้นเข้ามาปุ๊บเราก็จะใช้ออกไปนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แนะนำให้ใส่เสื้อสีฟ้าหรือสีเขียวเสียงลอตเตอรี่นะครับในวันเวลาคือ10 โมงถึง6 โมงเย็นเป็นวันเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับเลขที่ถูกฉลกก็คือ65 67 68นะครับเกิดวันศุกร์นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันเสาร์แล้วครับท้ายก็คือวันเสาร์ถึงแม้จะไม่อยู่ในเกณฑ์จันทร์ผู้รู้สุดวิทยาก็จริงนะครับแต่วันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่ดีสุดร้ายสุดก็คือดาวเสาร์มีการย้ายเข้ามาในช่วงนี้ตามตำราก็ว่าไว้ว่าอาจจะเหนื่อยหนักเหนื่อยยากทำงานหนักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำงานที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วมันคุ้มครับถ้าคุณทำงานอย่างหนักเนี่ยผลที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในภายหลังนะครับอาจจะเป็นปี2ปีถัดไปนะครับแล้วคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับคุณต้องสู้นะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็ถ้าเรารู้ว่าเราดวงเราจะเจอความยากลำบากเจอปัญหาถ้าเรายิ่งไม่แก้ไขยิ่งไม่สู้เนี่ยโอกาสจะผ่านก็ยากแต่ถ้าเราสู้เนี่ยถ้ามันผ่านมันฉลุยเลยนะครับในส่วนของการเงินเนี่ยและโชคลาภนะครับการเงินก็คุณก็จะมีเงินเข้ามาแบบปุ๊บๆถ้าเป็นภาษาของคนที่เขาชอบเสี่ยงโชคคือเป็นอะไรที่ม้ามืดมากๆเลยตอนนี้เกิดวันเสาร์นะครับวิ่งแรงแซงโค้งนะครับก็คือคุณจะได้โชคลาภแบบมาจากไหนไม่รู้ปุ๊บๆนะครับเป็นเงินก้อนใหญ่ถ้าจะมีคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 นะครับในงวดวันที่16เมษายนเนี่ย1ในนั้นนะครับจะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์นะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับถึงแม้คุณอาจจะเครียดอาจจะมีปัญหามากมายตอนนี้แต่คุณก็ยังมีโชคลาภอยู่นะครับให้คุณใส่เสื้อนะครับสีดำสีม่วงสีน้ำเงินเข้มนะครับไปซื้อลอตเตอรี่กับคนขับที่ใส่เสื้อสีเดียวกันสีดำสีม่วงสีน้ำเงินเข้มนะครับเวลา8 โมงเช้า 6 โมงเย็นนะครับหมายเลขที่ถูกฉลกก็คือ40 70 แล้วก็ 78ครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามคลิปจำรายการที่ผมได้จัดทุกครั้งนะครับแล้วก็ได้มีโชคมีลาภนะครับ5885โดยเฉพาะในเลขเด็ดที่ผม
ให้ไปที่ชาร์ตที่ขึ้นมานะครับขีดไว้ข้างล่าง58นะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับ59นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวทั้งข้างบนข้างล่างนะครับก็ยังไงแล้วก็ถ้าผู้ชมมีโชคมีลาภก็คอมเมนต์มาข้างล่างด้วยนะครับว่าถูกมากน้อยแค่ไหนผมจะได้เก็บสถิติแล้วก็ได้ทำการบ้านพัฒนางานตัวเองแล้วก็พยายามที่จะทำตัวเลขนะครับโชคลาภมาฝากผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมโชคมีลาภกันทุกๆงวดนะครับในช่วงสงกรานต์นี้นะครับผมก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมเคารพนับถือและทุกๆท่านเคารพนับถือนะครับโดยบันดาลให้ท่านผู้ชมของผมทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาภนะครับหมดหนี้หมดสินนะครับแล้วก็มีเงินใช้นะครับให้หาสามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามรายการเรานะครับแฟนรายการเรากับประจักษ์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดินทางปลอดภัยนะครับนอนไม่ขับสวัสดีครับ